อ๋อตัวเป็นโซนกลางร้านนี่กลางครับเป็น VIP เพราะว่าผมไม่มีห้องพิเศษห้องก็ลูกค้าอะไรก็มาเหมือนกันหมดก็เหมือนกันก็นั่งปกติได้ครับก็พี่แค่จัดระเบียบให้เฉยๆว่าไปจัดเป็นสัดเป็นส่วนให้นี่เฉยๆใช่ครับคือว่าแค่ล็อกโต๊ะไว้ให้เพราะเข้ามาด้วยกัน40คนก็นั่งด้วยกันใช่ครับก็มีอยู่ครับมีก็แค่มาจองโต๊ะไว้เฉยๆครับส่วนเมนูอาหารอะไรก็ยังไม่ได้สั่งนะครับเดี๋ยวถ้ามาถึงหน้างานคงจะสั่งที่ร้านก็ไม่นานครับนะฮะที่ร้านเบื้องต้นจะจองไว้ขนาดไหนครับอีกประมาณของ VIP 40ที่ก่อน40ที่อาจจะมีเสริมอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่พูดว่าแค่40ก่อนครับตอนที่แกมาทานทั้งรอบสุดท้ายแล้วก็กลับไปกรุงเทพก็โดนรัฐประหารที่ว่าที่ไทยแล้วก็ประมาณ18 9ปีได้ครับประมาณนั้นนะครับล่าสุดที่มาทานที่ร้านนั้นแล้วยังปกติยังมาทานนี่แกชอบทานเมนูไหนเป็นพิเศษครับพี่เป็นข้าวซอยข้าวซอยส่วนมากแกจะทานข้าวซอยเนื้อท่านจะทานข้าวซอยเนื้อแล้วมีเมนูอื่นๆด้วยไหมพี่แกเนี่ยบางจะสั่งก็จะเป็นหมูสเต๊ะเป็นไส้อั่วบางทีอาจจะเป็นอาหารพื้นเมืองบ้างแล้วอย่างความรู้สึกเราเนี่ยครับรู้สึกที่ท่านได้กลับมาอีกรอบนึงนี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับดีใจมากเพราะไม่เจอท่านนานละครับอย่างครั้งล่าสุดที่ท่านมานี้พี่ก็ได้บริการดูแลด้วยไหมครับครับใช่ครับแล้วอย่างปกติยังถือว่าเป็นขาประจำหรือครอบครัวยังถือเป็นขาประจำของร้านด้วยไหมครับเนี่ยก็ใช่ครับครับผมปกติครอบครัวพี่น้องจะมาทานบ่อยครับตอนที่แกไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับพี่น้องก็จะมาทานตลอดครับแล้วอย่างรอบนี้ทางร้านมีอะไรอยู่จะทำให้แกเป็นพิเศษด้วยไหมครับพี่จะแกก็มาปกติครับจะไม่มีอะไรพิเศษก็คือเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนลูกค้าทั่วไปอย่างเงี้ยครับแกจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านพี่เดี๋ยวว่าเราก็รู้สึกดีใจเป็นพิเศษที่ท่านได้กลับมาดีใจครับที่ได้มากลับมาที่ร้านที่มาเชียงใหม่แล้วก็มาทานที่ร้านผมอีกครั้งหนึ่งครับ